أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาพบกับบรรดาพี่น้องนะครับหนุ่มๆสาวๆนะครับนานๆเจอกันทีมันต้องทักกันแบบเนี้ยนะพี่น้องหนุ่มๆสาวๆนะครับนะคือถ้าไปทักแบบผู้หลับผู้ใหญ่มันไม่ค่อยเหมาะนะต้องทักกันแบบพี่น้องหนุ่มๆสาวๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์โดยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับบรรดาพี่น้องนะครับที่เคารพรักทั้งหลายผมเจอกับบังหมัดนะครับตากล้องของเราเนี่ยเมื่อล่าสุดก็ที่งานของรอฟฮานนะครับที่คลอง9นะฮะเจอกันบ่อยนะครับกับบังหมัดนี่เจอกันบ่อยบังหมัดแกจะทำงานแบบเนี้ยนะครับอัดวิดีโอบรรดาครูบาอาจารย์นะครับใครให้ความรู้ที่ไหนถ้ามีโอกาสนะครับด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์การอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไปอัดวิดีโอไปเขาเรียกว่าทำให้มันเป็นสักขีพยานแบบรูปธรรมอะเราพูดกันเนี่ยพี่น้องเราพูดกันน่ะถ้าหากว่าผมพูดผ่านไปแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ถ้าสมมุติว่ามีคนอัดนะก็คือผ่านไปแล้วถ้าพี่น้องจำได้ถ้าพี่น้องลืมก็ลืมถ้าจดก็จำได้แต่ด้วยกับปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อสารออนไลน์เยอะแยะมากมายนะครับที่สามารถที่จะถ่ายทอดสดก็ได้บันทึกเทปก็ได้หรือถ่ายทอดสดแล้วในชั่วโมงต่อไปก็เป็นเทปไปแล้วอัตโนมัติก็คือทางด้าน Facebook Live ตรงเนี้ยอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็ใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยให้มันคุ้มค่ากับการดำเนินชีวิตของพวกเราให้มากที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับสิ่งที่จะพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยนั่นก็คือเรื่องที่ว่าชัยชนะเมื่อเผชิญต่อศัตรูนะครับชัยชนะเมื่อเผชิญต่อศัตรูพี่น้องครับผมถามนิดหนึ่งบุคคลที่ได้รับชัยชนะมาแล้วก่อนหน้าพวกเราเนี่ยที่เป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมก่อนหน้านี้ก่อนหน้ายุคสมัยของพวกเราเนี่ยคือใครถามนิดหนึ่งใครนะครับซอฮาบะห์รู้ได้อย่างไรว่าพวกเขานั้นได้รับชัยชนะอัลลอฮ์บอกชัดเจนมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนคนเราเนี่ยพี่น้องครับจะได้รับชัยชนะหรือพ่ายแพ้มันขึ้นอยู่กับการขวนขวายของตัวเองมันขึ้นอยู่กับการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นอยู่กับประเด็นหลักตรงนี้นั่นก็คือหลักความเชื่อที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาผู้คนที่ได้รับชัยชนะมาแล้วนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมบรรดารอซูลบรรดาอัมบียะบรรดานบี บรรดาบ่าวที่ซอเลห์บ่าวที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ได้รับชัยชนะมาแล้วเนี่ยพี่น้องในขณะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมุฮัมมัดจงอ่านถามนิดนึงพี่น้องในขณะที่มาลาอิกะห์มาบอกกับนบีมุฮัมมัดให้อ่านนบีอ่านได้มั้ยนบีบอกฉันไม่ใช่กอรีฉันไม่ใช่นักอ่านฉันไม่ได้เรียนฉันเป็นอุมมี่ฉันไม่รู้ฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะแต่พอมาลาอิกะห์ญิบรีลบอกกับท่านนบีครั้งที่2บอกกับท่านนบีครั้งที่3นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านได้อ่านได้ด้วยกับการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากนั้นพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะเป่าประกาศเมื่อได้รับวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเสร็จสรรพเรียบร้อยนบีพยายามที่จะเป่าประกาศยุคนั้นยุคสมัยนั้นพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเผยแผ่แบบลับๆต้องเผยแผ่แบบลับๆไปอยู่ที่บ้านซอฮาบะห์เฝ้าคอยที่จะสอนอัลกุรอานเฝ้าคอยที่จะบอกถึงวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสิ่งนี้มาจากอัลเลาะห์บอกว่าสิ่งนี้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกุรอานที่อัลเลาะห์ทรงสั่งใช้สอนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพอหลังจากนั้นอิสลามก็เริ่มคนนี้ก็เริ่มรับอิสลามซอฮาบะห์ก็เริ่มรับอิสลามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เริ่มขจรกระจายไปเรื่อยเริ่มขจรกระจายไปเรื่อยทีนี้พี่น้องครับชัยชนะที่เป็นรูปธรรมจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์โดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้บอกกล่าวในยุคนั้นทำให้หลักความเชื่อของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถ้าผมพูดถึงเรื่องของหลักความเชื่อให้พี่น้องคิดว่าหนึ่งซอฮาบะห์เชื่อในอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างถูกต้องในทุกๆเรื่องรุกลอีมานรุกลอิสลามนี่ซอฮาบะห์เชื่ออย่างถูกต้องโดยการสอนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เชื่อในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีปูพื้นฐานหลักความเชื่อให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมซอฮาบะห์เชื่อซอฮาบะห์นี่ผมถามนิดนึงพี่น้องคุณลักษณะของซอฮาบะห์พอเวลานบีเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เขาถามนบีไหมว่าจริงหรอครับนบีมีถามไหมไม่ถามนะแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาเชื่อซามิอ์นาวะอะฏอนาได้ยินแล้วเชื่อแล้วพร้อมที่จะนำสู่การปฏิบัติแล้วนบีก็พร่ำสอนที่มักกะกี่ปีพี่น้อง13ปีในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา13ปีที่นครมักกะเรื่องราวของวันกิยามะห์เรื่องราวของการฟื้นคืนชีพเรื่องราวของอัลลอฮ์เรื่องราวของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรื่องราวของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นอายะห์กุรอานพี่น้องส่วนมากที่นครมักกะในเรื่องของหลักความเชื่อบอกว่าอุมมะห์ประชาชาติของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำเป็นที่จะต้องเชื่อในเรื่องราวของวันกิยามะห์เรื่องราวของอิสลามเรื่องราวของอัลลอฮ์เรื่องราวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเป็นองค์รวมว่าที่นครมักกะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำไมเผยแผ่ในเรื่องราวของอะกีดะห์หลักความเชื่อการอีหม่านต่ออัลลอฮ์นี่เราปฏิเสธไม่ได้ซอฮาบะห์ก็เชื่อทีนี้ในตอนนั้นก็มีศัตรูเยอะแยะมากมายพวกกุฟาร์มุชริกีนพี่น้องครับอย่าลืมนะคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนแรกหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือใครอบูละฮับพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมนะครับนบีได้รับวะฮีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกรอซูลให้เผยแผ่ไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัชตานิบุตตอกุตออกห่างจากพวกตอกุตนบีนี่เรียกร้องเชิญชวนบอกกล่าวกับวงศาคณาญาติเผ่านั้นเผ่านี้ที่เป็นญาติกับท่านนบีหรือว่าที่เป็นพี่น้องกับท่านนบีเป็นคนรู้จักกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช้าวันรุ่งขึ้นนบีเรียกรวมตัว
เรียกเผ่านั้นเผ่านี้เรียกญาติวงศาคณะญาติมารวมตัวกันที่ตีนเขาซอฟฟานบีเรียกมาพอนบีเรียกมาแล้วนบีบอกว่าถ้าฉันจะบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีศัตรูมาโอบล้อมพวกเราจะมาทำสงครามกับพวกเราพวกท่านจะเชื่อไหมญาตินบีพูดว่ายังไงเชื่อเราไม่ปฏิเสธมุฮัมมัดพูดแบบนี้เราเชื่อเพราะก่อนหน้านี้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉายาของท่านคืออัลอามีนจะยกหินดำนะพี่น้องที่กะบะฮ์กลุ่มนั้นก็อยากยกกลุ่มนี้ก็อยากยกกลุ่มนั้นก็อยากยกอยากยกทั้งหมดเลยกลุ่มฉันต้องได้ยกเผ่าฉันต้องได้ยกนบีบอกไม่เป็นไรส่งตัวแทนมาตัวแทนนี้มาจากเผ่านี้ตัวแทนนี้มาจากเผ่านี้แต่ละคนก็มายกมาร่วมด้วยช่วยกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฉายาว่าอัลอามีนผู้ที่มีความซื่อสัตย์นบีถามกับแล้วถ้าฉันจะบอกว่าฉันเนี่ยได้รับวะฮีจากอีลาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เผยแผ่พวกท่านทั้งหลายไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกท่านจะเชื่อไหมเอาแล้วสิปัญหาเกิดปัญหาเกิดอบูละฮับพี่น้องบอกว่าอบูละฮับนี่เป็นลุงของท่านนบีนะอบูละฮับนี่เชื่อในอัลลอฮ์ไหมเชื่ออบูละฮับนี่เชื่อในอัลลอฮ์มุชริกินในยุคนั้นเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราอย่าเชื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเหมือนกับอบูละฮับนะพี่น้องอย่านะอบูละฮับเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอเวลาขอต่อใครนี่แหละไซชนะเมื่อเผชิญต่อศัตรูเนี่ยเวลาขออบูละฮับขอต่อเจ้านั้นเจ้านี้เจ้านู้นเยอะแยะมากมายแต่มุสลิมคนที่เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เวลาขอต้องขอต่ออัลลอฮ์อบูละฮับยกมือขึ้นบอกไว้ละกะมุฮัมมัดวิบัติแล้วมุฮัมมัดเจ้าเอาอะไรมาพูดในหมู่พี่น้องของเราเอาอะไรมาบอกกล่าวในหมู่พี่น้องของเราในหมู่บ้านของเราในเผ่าเอาอะไรมาพูดเลิกจงเลิกซะสิ่งต่างๆเหล่านี้นบีเลิกไหมนบีไม่เลิกนบีก็เผยแผ่เรื่อยไปพี่น้องอบูละฮับภรรยาของอบูละฮับเวลาเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูละฮับเจอก็พยายามที่จะกลั่นแกล้งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอุจจาระมาปาเอาหนามมาขวางเอาก้านอินทผาลัมมาขวางอัลลอฮุอักบัรไปที่ตอเอฟพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่ตอเอฟไปเผยแผ่ปรากฏว่าพวกผักขุดหลุมพังอ่ะพี่น้องนบีตกหลุมที่ตอเอฟน่ะว่าจะไปเผยแผ่กะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่ตอเอฟแต่ตกหลุมพอศอกแตกหัวเข่าแตกโอ้ยเจ็บอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาหานบีส่งมาบอกว่ามุฮัมมัดเอามั้ยล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาภูเขาทั้งสองข้างเนี่ยขนาบหมู่บ้านเนี่ยเอาให้มันกระจุยไปเลยเนี่ยมุฮัมมัดจะเอามั้ยนบีเอามั้ยนบีไม่เอานบีเก็บดุอาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นบียังไม่ขอนบีจะเก็บเอาไว้ใช้ในวันกิยามะห์รอซูลแต่ละท่านแต่ละท่านมีดุอานะครับพี่น้องที่ถ้าขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธเป็นดุอามุสตะญับถ้าขอแล้วอัลลอฮ์ให้ทันทีแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเก็บดุอาของท่านเอาไว้นบียังไม่ใช้ในโลกดุนยาแต่นบีจะใช้วันไหนวันกิยามะห์เวลาที่นบีสุญูดและนบีจะกล่าวว่าอุมมะตีประชาชาติของฉันยาอัลลอฮ์ตัดสินเขาสักทีตัดสินเขาเถอะยาอัลลอฮ์ใช้ศัพท์คำว่าตัดสินเขาสักทีนี่ขอมาอัฟทีนะครับโออัลลอฮ์โปรดตัดสินพวกเขาเพราะพวกเขาอยากจะไปสวรรค์คนไม่ดีก็จะได้ไปนรกนี่คือชะฟาอัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเก็บเอาไว้ใช้ในวันกิยามะห์นบีไปเผยแผ่ที่ตอเอฟพี่น้องนบีก็ยังไม่ใช้ดุอานบีก็หวังว่าพอเวลาคนต่างๆเหล่านั้นที่อยู่ที่ตอเอฟโตไปจะกลายไปเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะฮีดายะห์ให้กับเขามาเชื่อในอัลลอฮ์มาเชื่อในพระองค์และเชื่อในมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ดูความลำบากความบากบั่นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เวลาที่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถูกประทานมายังท่านนะพี่น้องครับนบีน่ะเจ็บแค่ไหนนบีเหนื่อยแค่ไหนนบียากลำบากแค่ไหนแต่นบีเคยไหมยาอัลลอฮ์วันพรุ่งนี้ฉันขอลามีไหมพรุ่งนี้ขอพักร้อนขอคีลาหน่อยไม่มีงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการดะอวะไปสู่อัลลอฮ์และนบีก็ทำได้นบีทำได้ไหมอย่าบอกว่านบีทำไม่ได้ใช่ไหมนบีทำได้และทุกวันนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีอยู่แล้วสูงส่งอยู่แล้วมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์สูงส่งอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ประเด็นที่ต่ำคือคนก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใกล้ๆวันกิยามะห์นะพี่น้องมุสลิมจะถูกรุมกินโต๊ะถามว่ามุสลิมยอมให้เขารุมหรือเปล่ายอมมุสลิมตรงนี้วงเล็บเอาไว้นะพี่น้องพูดภาษาหยาบๆคนแขกมาอัฟนะครับคนแขกก็ดูสิครับพี่น้อง26ที่ผ่านมาใกล้ๆเนี่ยมีที่สถานที่อยู่ที่หนึ่งอยู่ริมแม่น้ำพี่น้องครับเชื่อไหมมุสลิมบางคนแชร์ใน Facebook ถามว่าแชร์การแชร์ของเขากดแชร์ปึ๊กเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องครับกดแชร์เพื่อกดถูกใจเพื่อทุกวันนี้ต้องเอาเรื่องของ Facebook มาเล่านะครับพี่น้องผมนี่เจอศัพท์วัยรุ่นผมก็ยังวัยรุ่นอยู่นะแต่พอเวลาเจอคำบางคำอ่ะพี่น้องมันงงบางคนพูดมุสลิมคนแขกเราเนี่ยแหละวัยรุ่นปีที่แล้วก็นกปีนี้ก็นกอีกแล้วบังหมัดไปไหนเนี่ยผมก็ถามผมไม่ได้ถามเขาหรอกนะแต่ผมก็ถามเพื่อนๆนกน่ะมันคืออะไรนกมันคืออะไรถ้าภาษาก่อนๆสมัยเด็กๆก็คือวืดเขาเรียกอะไรถ้าจับก็จับไม่อยู่ไม่ได้อะไรเลยนกอกหักปีที่แล้วก็นกปีนี้ก็นกอีกแล้วนกไม่ได้คือนกไงนกผมก็ไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงแต่นกของวัยรุ่นของเขาก็คือว่าแปลว่าอกหักนกไม่ได้อะไรนกผมก็งงนกอะไรนกก็คืออกหักไม่ได้อะไรเลยพี่น้องงงอะนะผมก็งงนกก็คืออกหักแฮวผมก็ทำไมไม่พูดแฮวล่ะถ้าแฮวนี่มันก็รู้ผมก็อ๋อแฮวก็ไม่ได้อะไรแฮวจีบเขาก็ไม่จีบไม่ติดพูดกันง่ายๆจีบไม่ติดเขาไม่ชอบแต่อันนี้มานกปีที่แล้วนกปีนี้นกอีกแล้วนบีบอกว่าใกล้วันกิยามะห์มุสลิมจะถูกรุมกินโต๊ะพี่น้องจริงหรือไม่จริงจริงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุสลิมน่ะจำนวนน่ะเยอะนะใกล้ๆวันกิยามะห์นี่มุสลิมเยอะพี่น้องเยอะไม่เยอะพี่น้องครับล่าสุดผมไม่เคยไปเดอะมอลล์บางกะปิมาหลายปีเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานมาชีวิตผมก็อยู่แต่งานทำงานอย่างเดียวหลายปีนะครับล่าสุดก็คือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาวันนี้วันอะไรวันเสาร์ศุกร์พฤหัสต้องบอกว่าวันซืนใช่ไหมฮะวันซืนผมไปเดอะมอลล์บางกะปิพี่น้องครับเมื่อก่อนเดอะมอลล์บางกะปิไม่ใช่ว่าจะไปพูดถึงสถานที่โฆษณาหรือว่าพูดว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ใช่นะแต่กำลังจะพูดถึงมุสลิมเราเมื่อก่อนผมไปคนคุมฮิญาบไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันคนคุมฮิญาบพี่น้องครับเดินไปเนี่ยนะเดินไป5นาที2นาที3นาที1นาทีเจอคนคุมฮิญาบเดินต่อไปอีก5 9 19เจอคนคุมฮิญาบเจอตามร้านค้ามีแต่คนคุมฮิญาบ
แต่ประเด็นคือใส่เสื้อแขนสั้นใส่เสื้อแขนสั้นกำลังจะบอกว่าคุมฮิญาบพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้นี่คือฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์จะไปบอกว่ามีแขนสั้นและคุมฮิญาบอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุมฮิญาบแล้วใส่แขนยาวถามว่ามีไหมมีอัลฮัมดุลิลละห์แต่กำลังจะบอกว่าจากอดีตถึงปัจจุบันพัฒนาการของคนที่เป็นมุสลิมมีไหมมีจากอดีตที่ไม่เคยคุมฮิญาบปัจจุบันเริ่มคุมฮิญาบเพิ่มมากขึ้นแต่ปัญหามันคือว่าไปใส่เสื้อแขนสั้นนับถามนิดนึงถูกหรือไม่ถูกถุงเท้าก็ไม่ใส่ครับคือผมก็รู้นะว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ของร้านค้าบางกะปิคนมุสลิมเยอะมุสลิมเดินกันเยอะร้านนี้เอ้ามีคนคุมฮิญาบขายของร้านไอศกรีมมีคนคุมฮิญาบขายของมีคนคุมฮิญาบขายของมีคนคุมฮิญาบขายของอาจจะไม่ต้องขอตาหาร้านก็ได้ถูกไม่ถูกเพราะเป็นการตลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาคนคุมฮิญาบนี่แหละมาขายก็ขนาดว่ามุสลิมนะยังไปขายก็มุสลิมนะยังไปขายและเราก็เป็นมุสลิมและมันจะเป็นปัญหาอะไรในการที่เราจะเข้าไปซื้อคือมันเป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าเอ้ยนี่ก็หนึ่งอ่ะคนมุสลิมก็ขายนบีบอกใกล้ๆวันกิยามะฮ์มุสลิมจะเยอะและถูกรุมกินโต๊ะกะกูซาอิซัยลีเยอะจนกระทั่งว่าพี่น้องครับประหนึ่งว่าหรือประมาณว่าจำนวนของคนมุสลิมในวันนั้นไกลๆวันกิยามะฮ์เท่ากับฟองน้ำความเยอะความมากนะฟองน้ำในทะเลเยอะไหมพี่น้องเยอะเยอะมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลแต่พี่น้องคนมุสลิมที่จำนวนเท่ากับฟองน้ำในทะเลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขากลัวมีเขาเรียกมีจำนวนเยอะจริงแต่การอีหม่านของเขามันไม่เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะคนที่เขาได้รับชัยชนะมาแล้วไม่เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะรูปภายนอกพี่น้องซอฮาบะนะเขาเต็มร้อยเขาเป็นมุสลิมมุสลิมคือยอมในอัลลอฮ์ยอมรับในรอซูลซอฮาบะเขายอมเต็มร้อยแต่มุสลิมปัจจุบันนี่พี่น้องรูปอาจจะเป็นมุสลิมแต่ข้างในอัลลอฮุอะลัมถ้าจะพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกพี่น้องครับเราดูเราก็เห็นแต่มันตัดสินไม่ได้มันต้องดูถึงข้างในนบีจึงบอกว่ากลัวตายกลัวจนอีหม่านไม่มีอีหม่านไม่ถึงเกลียดความตายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเกลียดความตายเกลียดความยากจนอีหม่านไม่มีใกล้ๆวันกิยามะฮ์คนเราจะเป็นแบบนี้ถามว่าพี่น้องจริงหรือไม่จริงยกตัวอย่างดูนะครับพี่น้องยุคสมัยของซอฮาบะห์จำนวนเขาไม่เยอะหรอกจำนวนเขาไม่เยอะแต่พอเวลาเขาไปเผชิญหน้ากับศัตรูเขาได้รับชัยชนะสงครามอะไรพี่น้องครับที่จำนวนมุสลิมมีเพียงแค่เฉียด300แต่ศัตรูของอิสลามศัตรูของนบีศัตรูของมุสลิมในยุคนั้นศัตรูของเหล่าบรรดาซอฮาบะมีเฉียดพันสงครามอะไรบาดัรกุบรอสงครามบาดัรนี่เป็นสงครามที่วัดอีหม่านของคนที่เป็นมุสลิมในยุคนั้นก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะวันหนึ่งพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเช้าวันศุกร์ซึ่งสงครามบาดัรเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนสงครามบาดัรกุบรอเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนบียืนขึ้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีใช้อาวุธที่ดีที่สุดพอเวลาเผชิญหน้ากับศัตรูของอิสลามนบีใช้อาวุธที่ดีที่สุดซึ่งเป็นอาวุธที่ศัตรูของอิสลามศัตรูของมุสลิมไม่มีอาวุธชิ้นนี้มันก็จริงนะครับพี่น้องศัตรูของอิสลามเขาจะสร้างอะไรแบบไหนอย่างไรเราปฏิเสธไม่ได้หรอกพี่น้องเทคโนโลยีเขานำเขาล้ำสมัยก็ถามว่าถ้าจะให้มุสลิมไปสร้างเครื่องบินสักลำหนึ่งทำได้ไหมได้ไม่ได้
ให้มุสลิมนะสร้างเฟซบุ๊กสร้างแอปสักแอปหนึ่งที่เป็นแอปแบบคนทั่วโลกใช้ได้ไหมเราต้องพูดความจริงแต่อาวุธของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องอาวุธที่เป็นของคนที่เป็นมุสลิมปฏิเสธไม่ได้ที่มันคมที่สุดดีที่สุดอัลลอฮ์รักที่สุดมีประโยชน์มากที่สุดแล้ววัดอีมานของคนที่เป็นมุสลิมนั่นคือดุอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องครับใช้อาวุธชนิดนี้ซึ่งได้รับชัยชนะในสงครามบะดัรผมบอกเลยนะสงครามบะดัรมุสลิมได้รับชัยชนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสเอาไว้ในสุราอาลอิมรอนอัลลอฮ์ تعالى บอกว่าหากอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าถ้าอัลลอฮ์ช่วยเหลือจะไม่มีผู้ใดชนะพวกเจ้าได้ต่อให้ศัตรูของอิสลามจำนวนจะเยอะจะมากเพียงไหนอย่างไรเท่าใดก็แล้วแต่ถ้าหากอัลลอฮ์ช่วยชัยชนะย่อมมีและสงครามนี้สงครามบะดัรเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือคนที่เป็นมุสลิมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถ้าหากพระองค์จะทอดทิ้งพวกเจ้าแล้วผู้ใดเล่าจะช่วยเหลือพวกเจ้าถ้าอัลลอฮ์จะทิ้งพี่น้องใครจะช่วยเหลือถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครจะห้ามถ้าอัลลอฮ์จะห้ามใครจะให้ไม่มีหรอกครับแต่สิ่งนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยากจะมีชัยชนะดูนบีดูเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นบีได้ลุกขึ้นในยามค่ำคืนในยามค่ำคืนก็คือก่อนที่รุ่งเช้าเนี่ยจะเริ่มสงครามนบีลุกขึ้นในยามค่ำคืนขณะที่บรรดาผู้คนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กำลังหลับสนิทหลับไหลอยู่นบีเฝ้าขอดุอาต่อพระเจ้าของท่านก็คือนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับชัยชนะเพราะนบีนี่กังวลสิพี่น้องเราทำอะไรสักอย่างนึงอะนะพี่น้องเหมือนกับว่าถ้าเราไม่พร้อมอะเราอยากจะทำไหมไม่อยากทำก็ดูสิครับสงครามเนี่ยมุสลิมมีเพียงแค่300แต่ศัตรูเหยียด1,900กว่านบีก็รู้ด้วยกับรูปลักษณ์ที่เห็นแล้วเนี่ยนบีต้องทำอะไรสักอย่างและนบีก็งัดทีเด็ดขึ้นมานั่นคือการขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเฝ้าขอดุอาจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าอบูบักรอัสซิดดีกนี่พี่น้องกล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรอัสซิดดีกก็เห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะเฝ้าขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูบักรอัสซิดดีกก็มาหาท่านนบียารอซูลุลลอฮ์โอท่านนบีครับกะฟากะมูนาชะดะตุกะร็อบบะกะฟะอินนะฮูซะยุนจิซุลักะมาวะอะดะกะโอท่านรอซูลอบูบักรอัสซิดดีกบอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเถอะครับรอซูลไม่ได้เป็นการสั่งนบีนะไม่ใช่นะเพราะไม่มีใครกล้าสั่งนบีหรอกครับแต่กำลังจะบอกนบีว่านบีครับนะการขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านน่ะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับท่านตามที่พระองค์นั้นได้ทรงสัญญาเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้ถ้าพระองค์จะช่วยใครจะห้ามและถ้าหากพระองค์จะห้ามใครจะช่วยอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะตอยตะถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะห้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ให้เกิดขึ้นกับพวกเราใครจะให้เกิดได้ไหมแต่ถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้นกับพวกเราพี่น้องใครจะห้ามไม่ให้เกิดได้ไหมนี่คือสิทธิของบ่าวและนี่คือสิทธิของเราที่จะต้องมอบสิทธิในการที่เขาเรียกว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮฺในการที่เราจะต้องขอดุอาต่อพระองค์พี่น้องครับนบีก็เฝ้าขอดุอาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องได้ปลุกเราเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัยร์บินอัลฮัมมามรอฎิยัลลอฮุอันฮุปลุกเราเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็เห็นอยู่ต่อหน้านะว่าเรานะมีกันแค่300เฉียด300แค่นี้เองแล้วเราจะทำยังไงก็ปลุกอีหม่านกันหน่อยท่านอุมัยร์บอกว่าไงกูมูอิลัลญันนะห์ไปเถอะพวกเราไปสู่สวนสวรรค์นี่ไง
เขาอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วเขารู้ว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ชะฮีดและจะได้เป็นนกที่บินอยู่ในท้องเขาเรียกว่าใต้อารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิญญาณของคนที่ตายชะฮีดเขารู้และจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราทั้งหลายจงไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างใหญ่ไพศาลของสวรรค์นั้นดังบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งว่าคิดไม่ออกหรอกครับพี่น้องว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์จะกว้างใหญ่แค่ไหนแต่อุเมรบอกว่าพวกเราไปกันเถอะด้วยกับการอีมานของพวกเราเนี่ยเราจะได้สวนสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนี่คือการปลุกเราไปเถอะพี่น้องดูซอฮาบะต่อไปซอฮาบะนี่พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกรวมตัวกำลังจะไปประชันบานกับศัตรูซะบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุซะบินมุอาซนี่บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลอฮิลักอันนะกะตุรีดูนายารอซูลุลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์เหมือนว่าท่านนบีกำลังต้องการพวกเรานบีต้องการและฉันดูแววตาของท่านนบีน่ะเหมือนว่าท่านต้องการพวกเราให้อยู่เคียงข้างท่านกอละอัจญ์นบีบอกใช่ฉันต้องการฟะกอละซะก็บอกต่อไปفقد آمنا بك وصدقناك แท้จริงแล้วพวกเราเนี่ยผู้ที่ยืนเคียงข้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม فقد آمنا بك เราศรัทธาต่อท่านนบีที่อยู่รอบกายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราศรัทธาต่อท่านนบีวะศอดักนากะและเราเชื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าชาฮิดนาอันนามาจิตบิฮิฮุวัลฮักและเชื่อว่าสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการกระทำของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาปลุกเรามาบอกกล่าวการอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อว่านั่นน่ะนบีนำมาคือความจริงเราเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัมดียารอซูลุลลอฮ์ลิมาอารัดตะไปเถอะท่านรอซูลนำพวกเราไปตามที่ท่านต้องการดูนะคนที่เขาได้รับชัยชนะมาแล้วเขาเชื่อต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาพูดกับท่านนบีว่าไปเถอะรอซูลฉันจะตามท่านไปฉันจะนำไปไม่ต้องห่วงฟะวัลลซีบะอ์ซะกะบิลฮักขอสาบานบะอ์ซะกะบิลฮักท่านถูกแต่งตั้งเนี่ยด้วยกับความสัตย์จริงลาวิสตารอตบินาฮาตัลบาฮ์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถ้าหากท่านเนี่ยจะนำพวกเราไปสู่ท้องทะเลพี่น้องครับเดินลงทะเลอยู่ดีๆก็เดินลงทะเลไม่มีเหตุผลแต่ถ้านบีนำให้พวกเราเดินให้นบีนำเดินลงทะเลไปเราจะตามนบีไปแม้ว่ารู้นบีว่านบีจะนำไปตายเราก็จะไปนบีนำลงทะเลเราจะไปรู้วันชีวิตในวันพรุ่งนี้ไม่มีแต่เราจะตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตะคัลละฟะมินนารอจุลุนวาฮิดุนและจะไม่มีพวกเราสักคนเดียวที่จะหันหลังกลับหนีสงครามครั้งนี้ท่านจะไม่พบดูท่านซะอ์บอกดูซอฮาบะห์บอกนบีนำพวกเราไปนำเลยครับเราตามรู้ว่าจะตายรู้ว่าจะไม่มีชีวิตเราจะตามและจะไม่มีพวกเราสักคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่จะไม่มีที่จะตะคัลลัฟหันหลังกลับจากสงครามครั้งนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวนี่ซอฮาบะห์และเราจะไม่ทำเหมือนกับใครเหมือนกับกลุ่มชนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมูซาไปเถอะเดี๋ยวเราอยู่กันตรงนี้แหละไปเถอะเดี๋ยวเราอยู่กันตรงนี้ไปเถอะไปกับพระเจ้าของเจ้าเดี๋ยวเราอยู่กันตรงนี้นี่คือซอฮาบะของท่านนบีบอกว่าไปเถอะครับนบีเราจะตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
นบีเฝ้าขอดุอาในสงครามบะดัรซอฮาบะห์เชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อด้วยกับทุกสิ่งอย่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาและสุดท้ายการขอดุอาของท่านนบีความเชื่อของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เชื่อต่ออัลลอฮ์เชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มารบในสงครามครั้งนี้และสงครามครั้งนี้มุสลิมได้รับชัยชนะอยากได้รับชัยชนะเหมือนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มั้ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสชมเชยบอกกล่าวกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายังไงกุนตุมพวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศกุนตุมค่อยรออุมมะตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุคริจัตลินนาสถูกอุบัติขึ้นมาให้กับประชาชาติให้กับมวลบรรดามนุษยชาติทั้งหลายนั้นได้แลเห็นตะมูรูนบิลมารุฟพวกท่านทั้งหลายนั้นสั่งใช้กันในเรื่องของความดีวายันเฮานานินมุงกัดห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าซอฮาบะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศและได้รับชัยชนะไปแล้วซอฮาบะได้สวรรค์ด้วยกับการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกันพวกเขาให้ได้รับชัยชนะในสงครามประกันพวกเขาด้วยกับความเชื่อของเหล่าบรรดาซอฮาบะประกันพวกเขาด้วยกับการอีมานต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในสงครามครั้งนี้พวกเขาได้รับชัยชนะเหตุที่ได้รับชัยชนะเหตุที่สงครามนี้นบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะได้รับชัยชนะพี่น้องจับประเด็นได้ไหมคืออะไรการขอดุอาการขอดุอาหยุดตรงนี้นะการขอดุอาผมอยากเล่าเรื่องราวของนบีอีกท่านหนึ่งพี่น้องครับแต่ละกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนเนี่ยพี่น้องมีนบีมามีรอซูลมายังกลุ่มชนนั้นๆเป้าหมายหลักในการส่งรอซูลส่งนบีมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องเชิญชวนให้กลุ่มชนนั้นอุมมะนั้นไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และออกห่างจากการทำชิริกตอกุตต่างๆรูปปั้นรูปจเวตตอกุตอ่ะพี่น้องให้ออกห่างมาจากตอกุตนบีแต่ละท่านทำหน้าที่ของท่านรอซูลแต่ละท่านทำหน้าที่ของท่านกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนพี่น้องพอเวลาเราอ่านประวัติกลุ่มชนของนบีซอละก็ไปฆ่าวัวกลุ่มชนของนบีลูตก็ไปเขาเรียกอะไรไปมีเพศสัมพันธ์แบบผู้ชายกับผู้ชายกลุ่มชนของนบีฮูดผู้ที่มีพละกำลังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ก็เก็บนบีแต่ละท่านไปบอกกลุ่มชนนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามนบีนูฮ์ก็ไปบอกว่ายังไงเชื่อนะฟังนะถ้าไม่เชื่อถ้าไม่ฟังเนี่ยจะมีแบบเนี้ยถ้าไม่เชื่อถ้าไม่ฟังจะถูกลงโทษพี่น้องรู้จักนบียูนุสไหมเรื่องราวของนบียูนุสนบียูนุสโดนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเรื่องอะไรปลาอะไรนะจ๊ะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ปลาอะไรสักอย่างนึงแต่ปลาใหญ่ปลาอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าจะบอกว่าปลาวาฬนี่ผิดไหมปลาวาฬและชุบแป้งด้วยนะครับนี่ใหญ่ปลาวาฬน่ะใหญ่อยู่แล้วอันนี้ออกกระทะใหญ่กว่านะนบียูนุสอะลัยฮิสลามนะนบียูนุสอะลัยฮิสลามนี่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียูนุสได้ทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านนบีก็เตือนนบียูนุสก็เตือนเหมือนกับนบีท่านก่อนๆบอกว่าให้เชื่อนะให้ฟังนะทีนี้ด้วยกับความดื้อกลุ่มชนของนบีแต่ละท่านรอซูลแต่ละท่านดื้อไหมดื้อนบีนูฮ์นี่พี่น้องพอเวลาไปบอกว่าเชื่อนะอัลลอฮ์ตะอาลาบอก
ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์นูห์อินนาอันซัรนักนบีนูห์นี่ถูกส่งไปยังกลุ่มชนของเขาอันซิรกอมะกะไปบอกกลุ่มชนของเจ้านะไปเตือนกลุ่มชนของเจ้าให้เชื่อให้ฟังต่ออัลลอฮ์ไม่งั้นแล้วก็อาซาบการลงโทษจะมาถึงพอเวลานบีนูห์อะลัยฮิสสลามไปบอกนี่เอานิ้วทำไงเอานิ้วอุดหูเอาผ้าคุมโป่งพี่น้องลองไปอ่านนะกุรอานแปลไทยก็ได้ง่ายๆในซูเราะห์นูห์ดื้อมากทีนี้มันก็เป็นหน้าที่ของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามที่จะต้องไปบอกว่าเชื่อนะฟังนะนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนี่ทำไมถูกศพประมาทว่ากลุ่มชนของเจ้านะไม่ศรัทธาต่อเจ้าหรอกยูนุสไม่มีใครเชื่อต่ออัลลอฮ์ไม่มีใครเชื่อต่อเจ้าหรอกยูนุสนบียูนุสก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่แต่พอเวลาไปบอกกล่าวแล้วนี่นบียูนุสอะลัยฮิสสลามนี่พอบอกเสร็จนบียูนุสไม่ได้อยู่กับกลุ่มชนของท่านนะนบียูนุสทำไมหนีก็นบีก็เป็นคนน่ะนบียูนุสก็เป็นคนท้อพอเวลาเราไปบอกคนหนึ่งคนใดญาติเราผิดขนาดลูกเราน่ะเรายังท้อเลยนะใช่ไม่ใช่นี่นบีภาระยิ่งกว่าคนเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนบียูนุสก็ไปบอกทีนี้พอไปบอกแล้วก็ไม่รู้มันท้อนบียูนุสอะลัยฮิสสลามก็หนีพอหนีไปแล้วนี่ไปขึ้นเรือพอไปขึ้นเรือเนี่ยพี่น้องครับลมพายุพัดกระหน่ำเรือก็โค้งเคงกัปตันนี่ผมขออนุญาตเรียกกัปตันแล้วกันกัปตันเรือหัวหน้าเรือเนี่ยบอกว่ายังไงในเรือของเราเนี่ยมันต้องมีทาสหรือว่าเฉลยที่หนีนายมาเพราะฉะนั้นไม่ได้เราต้องเอาคนเนี้ยโยนทิ้งไปนบียูนุสอะลัยฮิสสลามก็จับไม้สั้นไม้ยาวพอจับไม้สั้นไม้ยาวนี่บางสายรายงานบอกว่านบียูนุสอะลัยฮิสสลามกระโดดลงไปเองนะบางสายรายงานบอกงั้นแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นบียูนุสอะลัยฮิสสลามพอเวลาจับไม้สั้นไม้ยาวเนี่ยปรากฏว่าได้ไหมไม้สั้นก็ถูกจับโยนลงไปบางสายรายงานบอกกระโจนลงไปเองพอกระโจนลงไปเองนี่พี่น้องปลาตัวใหญ่น่ะทำไมอ้าปากอยู่ผมถามนิดหนึ่ง การอ้าปากของปลาใหญ่ที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเป็นเรื่องบังเอิญไหมไม่ใช่เรื่องบังเอิญเข้าใจตรงกันนะพี่น้องอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะโอ้อยู่ดีๆนบียูนุสอะลัยฮิสสลามก็กระโจนเข้าปากปลาไม่ใช่อยู่ดีๆไม่ใช่แต่นี่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากสาเหตุหลักก็คือนบียูนุสทำไมละทิ้งหน้าที่พอเข้าไปอยู่ในประวาในท้องของปลาใหญ่นี่พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกงี้ฟะลาอูลาอันนะฮูกานามินัลมุซับบิฮีนหากว่าท่านนบียูนุสไม่ใช่ผู้ที่สรรเสริญต่อพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่มอบความบริสุทธิ์มอบเตาฮีดแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอแล้วล่ะก็แสดงว่านบียูนุสอะลัยฮิสสลามน่ะมอบเตาฮีดมอบหลักความเชื่อมอบการอีหม่านเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเชื่อนะแต่ความท้อมีไหมมีอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าถ้ายูนุสไม่ได้เชื่อในพระองค์ไม่ได้มอบความบริสุทธิ์ไม่ได้มอบเตาฮีดให้กับอัลลอฮ์แล้วล่ะก็ละบิซฟีบัตนิฮิอิลายามิยุบอะซูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดให้นบียูนุสน่ะอยู่ในท้องปลาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะกำหนดให้นบียูนุสอะลัยฮิสสลามอยู่ในท้องปลาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรนี่นบีนะแต่อันเนื่องมาจากนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเป็นผู้ที่เชื่อในอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เชื่อในหลักเตาฮีดเป็นผู้ที่มอบเอกภาพให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียูนุสพอเวลาไปอยู่ในท้องประวานเนี่ยคำอธิบายของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอธิบายถึงความมืดนบียูนุสกระโจนลงไปอ่ะพี่น้องในตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน
ดูนะอิบนุอับบาสบอกว่านบียูนุสอะลัยฮิสสลามเนี่ยต้องเผชิญกับความมืด3ความมืดถ้าพูดถึงความมืดแสดงว่าตอนไหนตอนกลางคืนอิบนุอับบาสบอกว่านบียูนุสอะลัยฮิสสลามเผชิญกับความมืด3ความมืดด้วยกัน3ชั้นด้วยกัน3ชั้นนะ1ความมืดในเวลากลางคืนกลางคืนนี่มืดไหมครับมืดสมัยผมเด็กๆนะผมปั่นจักรยานตอนกลางคืนไม่กลัวอะไรนะไม่กลัวอะไรแต่พอเวลาโตมาแล้วเนี่ยโอ้โหกลัวเดี๋ยวจะมีคนมาดักตีหรือเปล่าจักรยานจะเป็นอะไรหรือเปล่าภรรยาจะเป็นอะไรไหมตอนเด็กๆไม่กลัวนุ่งผ้าสรงนี่เอาผ้าสรงนี่พาดคอแล้วก็ปั่นจักรยานไปกับตอนกลางคืนหญิงเดือนบวชนี่โอ้โหสักพักได้แผลแล้วจักรยานคว่ำนะ1ความมืดในเวลากลางคืน2ความมืดที่อยู่ในท้องทะเลใครเคยไปทะเลตอนกลางคืนบ้างพี่น้องเป็นยังไงมืดมั้ยมืด1ความมืดในเวลากลางคืน2ความมืดที่อยู่ในท้องป่านะครับความมืดในตอนกลางคืนความมืดที่อยู่ในท้องทะเลและ3ความมืดที่อยู่ในท้องของปาวานอัลลอฮุอักบัรกลางคืนก็มืดท้องทะเลนี่ยิ่งมืดเข้าไปใหญ่และไปอยู่ในท้องปาวานอีกลองนึกภาพดูว่ามันจะมืดแค่ไหนแต่นบียูนุสอะลัยฮิสสลามนี่พอเวลาเจอกับความที่เดิมๆนะฐานเดิมนั้นพี่น้องนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเป็นนบีของอัลลอฮ์เชื่อต่ออัลลอฮ์มีเตาฮีดอย่างถูกต้องมีเอกภาพให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องแต่พอเวลานบียูนุสอะลัยฮิสสลามไปเจอกับความยากลำบากดูนะว่านบียูนุสอะลัยฮิสสลามทำยังไงและดูถ้าเราอยากจะได้ชัยชนะอยากจะประสบกับความสำเร็จเราต้องทำยังไงในสงครามบะดัดว่าไปแล้วนะนี่ดูนบีทำยังไงนบียูนุสอะลัยฮิสสลามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอว่ายังไงلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ผมว่าหลายคนท่องได้ سبحانك โทษที لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดที่คู่ควรแก่การเคารพอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีแล้วเจ้าอื่นนะมีแต่เจ้าที่เราจะต้องเคารพสักการะเคารพอิบาดะห์นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงข้าพระองค์เป็นคนหนึ่งในผู้อาธรรมทั้งหลายยอมรับผิดนบียูนุสก็ยอมรับผิดแต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทเรียนจากอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้พี่น้องนบียูนุสได้ยกเอาการที่ท่านมีเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องมาเป็นสื่อในการขอดุอามาเป็นสื่อในการขอดุอาซอฮาบะห์ในสงครามบะดัรเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์นบีเชื่อต่ออัลลอฮ์และนบีก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นบียูนุสอะลัยฮิสสลามนี่เหมือนกันท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังโดนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบแต่นบียูนุสอะลัยฮิสสลามมีหลักความเชื่ออย่างถูกต้องเวลาขอดุอาก็นำสิ่งที่นบียูนุสอะลัยฮิสสลามเชื่ออย่างถูกต้องนั่นแหละมาขอนั่นคือเตาฮีดนั่นคือการอีหม่านต่ออัลลอฮ์นบียูนุสเตาบัตตัวขอดุอาและเตาบัตตัวเรานี่พี่น้องเอาบทเรียนจากนบียูนุสอะลัยฮิสสลามได้ไหมได้เห็นคนทำความผิดพี่น้องเราน่ะนะอย่าไปบอกว่าเขาคือเราพูดตามเนื้อผ้าคือเขาก็ผิดนั่นแหละแต่ประเด็นคือว่าเราอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเขาจะเป็นชาวนรกจะเป็นคนไม่ดีแบบไหนอย่างไรไม่เอาแบบนั้นพี่น้องไม่เอาเพราะสิทธิในการที่จะเอาคนหนึ่งคนใดบ่าวคนหนึ่งคนใดจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเนี่ยสิทธิตรงนั้นคือสิทธิของใครของอัลลอฮ์จริงอยู่นะการงานนะเราต้องทำการงานเราต้องทำแต่พอถึงในวันกิยามะห์อาจจะมีข้อหนึ่งข้อใดที่เราผิดพลาดและเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของเตาฮีดเราทำความดีมาเยอะแต่เราไปผิดพลาดในเรื่องของเตาฮีดเช่นทำความดีมาตลอดเลยแต่สุดท้ายเราไปขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เราก็พลาด
และผู้ที่ขอต่อสิ่งอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์ไปไหนอ่ะคนทำชิริกอัลลอฮ์ตะอาลาบอกเอาไว้ชัดเจนแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใครขึ้นสวรรค์หรือลงนรกอะกีดะห์ข้อนี้เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียูนุสขอดุอาและเตาบัตตัวนะผลเป็นยังไงพอนบียูนุสขอดุอาต่ออัลลอฮ์ผลคืออัลลอฮ์ตะอาลาเล่าให้ฟังฟัสตะจับนาละฮูเราได้ตอบรับคำวิงวอนของเขาตอบรับคำวิงวอนของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามวะนัจญนาฮูมินัลกัมมิและเราได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ระทมที่อยู่ในท้องของปะวานอยู่ในท้องของปะวานนี่ทรมานไหมพี่น้องทรมานแสดงว่าเคยอยู่สิครับนึกเอาไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้นบียูนุสอะลัยฮิสสลามออกมาจากความทุกข์ระทมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าทุกข์ก็คือทุกข์เจ็บก็คือเจ็บปวดก็คือปวดแต่เราไม่รู้หรอกเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะนี่คือเหตุการณ์ของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้นบียูนุสอะลัยฮิสสลามออกมาจากความมืดมิดออกมาจากความทุกข์ระทมที่อยู่ในท้องของประวัติวะกะซาลิกะนุนจิลมุมินีนและเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยให้ได้รับชัยชนะนะฟะนะบัซนะฮูบิลอารออิวะฮุวะซะกีมพระองค์สั่งให้ประวานนั้นการคายของป่าไม่ใช่มันคายของมันเองแต่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฟะนะบัซนะฮูบิลอารออวะฮุวะซะกีมพระองค์สั่งให้ปลานั้นคายท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามโดยให้ปลาน่ะเวียงนบียูนุสอะลัยฮิสสลามไปที่ชายฝั่งและพอหลังจากนั้นก็มีต้นไม้เลื้อยขึ้นตามตัวของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามและนบียูนุสก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนี่คือการขอต่ออัลลอฮ์ศัตรูนะพี่น้องจะพ่ายแพ้ทุกสิ่งอย่างถ้าเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าศัตรูของเราจะเป็นอิบลีสแม้ว่าศัตรูของเราจะเป็นตัวของเราเองแม้ว่าศัตรูของเราจะเป็นคนแม้ว่าศัตรูของเราจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราขอต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างจบอัลลอฮ์อาจจะให้เราในดุนยาเวลาที่เราขอหรืออัลลอฮ์อาจจะเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราในดุนยาหรืออัลลอฮ์อาจจะไม่ให้เราในดุนยาแต่พระองค์จะให้เราในวันอาคิเราะห์เราต้องเชื่อไม่ว่าศัตรูจะเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าเราขอต่ออัลลอฮ์เราได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะพี่น้องอย่าลืมขอดุอาพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอแล้วต้องยะกินขอแล้วต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้นะอัลลอฮ์จะให้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะผมคงเอาไว้แค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่ในวันต่อไปอินชาอัลลอฮ์ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะฮ์วะกินาอะซาบันนาร์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์